มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะปีนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมค่ะจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปีนี้เขาจัดภายใต้แนวคิดทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมรณรงค์ร่วมกันทำความดีสร้างความยั่งยืนแก้ปัญหาขยะพลาสติกแล้วก็โฟมผ่านการสแสดงนิรทศการมหกรรมส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วก็ยังมีการบริจาคถุงผ้าเพื่อแบ่งปันส่งต่อไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศและเตรียมตัวให้พร้อมกับการซื้อของแบบปลอดถุงพลาสติกในวันสิงห์วัล้อมไทยค่ะในงานนะคะยังเป็นเวทีนําเสนอผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดขยะพลาสติกและโฟมโดยปีนี้ค่ะจะมีการลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศให้ งดบริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านของตนเองในวันที่4ธันวาคมนี้ค่ะเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติกซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลกอีกกิจกรรมที่สําคัญก็คือรับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้านโดยประชาชนคุณผู้ชมเนี่ยนะคะสามารถนําถุงผ้าที่มีมากเกินความจําเป็นเนี่ยไปบริจาคได้ค่ะที่จุดรับบริจาคมีทั้งในห้างสรรพสินค้าในศูนย์การค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อ ที่ร่วมโครงการซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะไปบริจาคก,กันได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะรวบรวมนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศสําหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติกประเมินกันนะคะว่าอันนี้เนี่ยจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง100ล้านใบในการจัดกิจกรรมค่ะ